โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงข้อสงสัยข้อหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนถามผมมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับตอนที่เริ่มเทรดแรกๆก็มีข้อสงสัยข้อนี้ผุดขึ้นมาในหัวบ่อยมากๆเลยนะครับสำหรับข้อสงสัยข้อนั้นก็คือเทรดเทคนิคเดียวกันแต่ทำไมผลลัพธ์ที่ได้ไม่เหมือนกันเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยข้อนี้เนี่ยผุดขึ้นมาในหัวกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะเอามุมมองจากประสบการณ์ตรงของผมเองมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็อย่างที่เราเกริ่นกันไปนะครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมฮะว่าทำไมเทรดเทคนิคเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เหมือนกันแน่นอนครับว่าถ้าเราใช้เทคนิคเดียวกันเซตค่าทุกอย่างเหมือนกันสัญญาณที่ออกมามันก็ต้องเหมือนกันแต่ทำไมบางคนทำกำไรได้บางคนทำกำไรไม่ได้สำหรับข้อสงสัยข้อนี้นะครับมีเหตุผลง่ายๆที่จะมาตอบให้กับเราได้นะครับว่าทำไมเทรดเทคนิคเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เหมือนกันนั่นก็เพราะว่าประสบการณ์นั่นเองครับใช่ครับทุกคนทุกคนฟังไม่ผิดครับมันเพราะประสบการณ์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราลองคิดดีๆนะครับแค่เรื่องของการตีเส้นเทรนไลน์เนี่ยเพื่อนๆว่าระหว่างมือใหม่กับมือเก่าใครครับที่สามารถที่จะตีเส้นเทรนไลน์ได้ดีกว่ากันแน่นอนก็ต้องเป็นเพื่อนๆมือเก่าถูกต้องไหมครับเพราะว่าเพื่อนๆมือเก่ามีประสบการณ์มามากแล้วเวลาตีเส้นเทรนไลน์ก็จะตีได้ดีกว่าได้เนียบกว่านั่นเองนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับการตีแนวรับแนวต้านเพื่อนๆว่าการตีแนวรับแนวต้านระหว่างมือใหม่กับมือเก่าใครจะตีแนวรับแนวต้านได้ดีกว่ากันครับแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นเพื่อนๆมือเก่าอีกถูกต้องไหมครับเพราะว่าเพื่อนๆมือเก่าเนี่ยมีประสบการณ์มามากพอสมควรแล้วเทรดมานานพอสมควรแล้วเวลาเขาตีแนวรับแนวต้านก็จะตีได้ดีกว่าเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับเรื่องของการเทรดเพื่อนๆว่าระหว่างมือใหม่กับมือเก่าใครครับที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดได้มากกว่ากันแน่นอนครับก็ต้องเป็นเพื่อนๆมือเก่าถูกต้องไหมครับเพราะว่าเพื่อนๆมือเก่าเนี่ยเทรดมานานแล้วมีประสบการณ์มามากแล้วก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยครับคือเหตุผลง่ายๆว่าทำไมเทรดเทคนิคเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เหมือนกันนั่นก็เพราะว่าประสบการณ์ยังไม่เท่ากันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะเทรดให้เก่งอยากจะทำกำไรให้ได้สิ่งแรกที่เพื่อนๆควรจะโฟกัสก็คือประสบการณ์นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์มากก็จะทำให้เพื่อนๆมีความรู้ความเข้าใจมากและเมื่อเพื่อนๆมีความรู้ความเข้าใจมากเวลาเพื่อนๆเทรดเพื่อนๆก็จะมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมเทรดเทคนิคเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เหมือนกันนะครับคิดว่าข้อสงสัยข้อนี้ของเพื่อนๆน่าจะถูกไขกันแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็คือมุมมองจากประสบการณ์ตรงของผมนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนมันมาจากประสบการณ์ตรงของผมเนาะก็อาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเสริมตรงไหนหรืออยากจะเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เสริมมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเวลาเพื่อนๆคนอื่นมาดูเนี่ยก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เพื่อนๆเสริมมาด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะไขข้อสงสัยข้อนี้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับและเดี๋ยวผมจะหยิบมาทำคลิปต่อไปอีกครับผมโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบช่องนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้เพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาแบบท็อปแฟนเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับสามารถสมัครสมาชิกสนับสนุนเข้ามาในช่องนี้กันได้นะครับและสิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกได้
ด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องนี้นะครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเอามาทำคลิปต่อๆไปอีกครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ